สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศกิจพลเดชวิสัยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องสบายๆนะครับไม่ได้มีอะไรที่หนักหนาสากรรจ์นะครับแต่เป็นเรื่องที่เหมือนจะเป็นเรื่องเล็กแต่แล้วจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องเล็กจริงๆในการมุกตลกมุกด้อยค่าคนอื่นมันเป็นมุกที่เสลอมากๆก็คือคุณแฮกวงแคทนะครับเขาก็คือทัปนาบะช้างครับเขาเป็นนักดนตรีนะครับเป็นมือกีตาร์วงแคทซึ่งโด่งดังมากๆนะแล้ววงนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาเลยทีเดียวเพลงฮิตเยอะมากแล้วก็มีแฟนคลับแฟนเพลงเยอะแยะมากมายนะครับแล้วคนนี้เขาก็เท่ด้วยนะเวลาถ่ายรูปออกมาการแต่งเนื้อแต่งตัววันหนึ่งเขาก็ไปที่จังหวัดอุดรนะครับแล้วก็ไปนั่งฟังเพลงกับผู้จัดการไปก็ร้านเหล้าร้านหนึ่งปรากฏว่าเมื่อเขาไปนั่งแล้วก็มีดนตรีที่ร้านนั้นก็มีนักร้อง2คนผู้หญิงผู้ชายก็เป็นนักร้องประจำจังหวัดนะครับนักร้องระดับจังหวัดก็คงจะมีฝีไม้ลายมือจริงๆนะครับเพราะร้านนั้นก็คงเป็นร้านที่น่าจะโด่งดังในจังหวัดนะเพราะขนาดคุณแฮกก็ยังไปนั่งเลยก็ถือว่าคงจะไม่ใช่ร้านธรรมดาแน่นอนคือระหว่างที่ไปนั่งนะครับนักร้องผู้หญิงก็แซวว่าพี่แฮกวงแคทสวัสดีค่ะพี่แฮกวงแคทก็อันนี้ก็ไม่เป็นไรก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่เขาบอกสวัสดีครับพี่อยู่ตรงไหนคะอะไรทำนองนี้แล้วก็เดินลงมาจากเวทีอ๋อคนหัวแดงๆนั่นเองแล้วก็ไปทักคนอื่นซึ่งใส่เสื้อแดงแล้วก็ทำว่าตกใจไม่ใช่แล้วก็เดินหาคนนู้นเดินหาคนนี้คนนี้ใช่ไหมแล้วก็มาที่โต๊ะพี่แฮกแล้วก็มาพูดว่าพี่จะเก็บลิขสิทธิ์ไหมถ้าพวกเราจะร้องเพลงแล้วก็เราก็ต้องร้องแบบเสียงแหลมๆบีบๆอะไรเงี้ยเขาหัวเราะเฮฮาปาร์ตี้กันไปก็มันก็ขำกันสองคนนะนักร้องก็ไม่รู้คนที่ร้านมันขำด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเรื่องก็ไม่มีอะไรมันก็มีแค่นั้นเองเหตุการณ์ไม่ได้มีอะไรปรากฏว่าคุณแฮกนี่เขาก็โมโหเขาก็เช็คบิลเขาไปกับผู้จัดการก็เช็คบิลแล้วก็กลับมาแล้วเขาก็มาโพสต์มาระบายในโซเชียลของเขาไม่รู้ระบายไหนInstagramหรือ Facebook หรืออะไรก็ไม่รู้ก็มาระบายทำนองนี้แหละสิ่งที่ผมจะบอกก็คือนะครับสำหรับนักร้องดนตรีทั้งหมดหรือตลกหรือใครก็ตามอ่ะเวลาบนอยู่บนเวทีแล้วอ่ะการสร้างสรรค์มุกตลกเป็นการเอนเตอร์เทนผู้ฟังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งมันทำให้สนุกอ่ะไม่ใช่ร้องอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าไปสนุกภายใต้การไปบูลลี่คนอื่นการไปแซวคนอื่นไม่จำเป็นต้องพี่แฮกหรอกนะทุกคนล่ะอันนี้มันไม่ควรอย่างยิ่งมันเป็นตลกที่กระจอกอ่ะตลกที่แห่งซวยตลกที่แบบแม่งเพ้อเจ้อคือไม่มีปัญญาทำอย่างอื่นได้ตลกก็คือแซวคนอื่นให้เขาเป็นตัวตลกให้คนอื่นไปหัวเราะเยาะอันนี้เป็นการกระทำที่เลวทรามต่ำช้ามากนะจริงๆไม่ว่าจะเป็นนักร้องมีชื่อเสียงขนาดไหนไม่ควรจะทำแบบนี้โดยเด็ดขาดแซวได้ทำมุกได้หรือเล่นกันเองได้ในวงได้ใช่ไหมบางครั้งดาราตลกอะที่มาเล่นนะผมก็ไม่ชอบใจนะที่มาเล่นต่างจังหวัดมาเล่นบ้านนอกบ้านเราเนี่ยนักร้องเขาก็จะมาคนเดียวพร้อมแผ่นซีดีแผ่นหนึ่งใช่ไหม
ก็เปิดซีดีส่วนหางเครื่องนะก็เป็นของเราของจังหวัดของคนจับคือหางเครื่องท้องถิ่นเนี่ยก็สามารถเต้นได้ทุกเพลงเพราะเขาซ้อมมามันเป็นจังหวะคือนักร้องก็แค่มาเสียบแต่ก่อนเป็นแผ่นซีดีนะเดี๋ยวก็เป็นแผ่นดีดายเสียบแล้วก็ร้องสดๆนี่แหละแต่ใช้ดนตรีเป็นซาวด์และส่วนมากนักร้องมือดังๆเขาก็จะไม่ร้องรวดเดียวชั่วโมงหนึ่งหรอกเขาต้องมีพักมาพูดคุยมาอะไรบ้างแล้วก็จะมีพิธีกรประจำจังหวัดเนี่ย ก็ไปคุยไปผมยังเคยไปขึ้นเวทีตอนคุณสุนารีราชสีมามาผมยังขึ้นไปเป็นโฆษกเลยแล้วก็จะสนุกสนานก็จะแซวกันไปก็จะมีการเตรียมกันมาใช่ไหมครับขอประทานโทษครับคุณสุนารีราชสีมาก็มีบันทึกขึ้นมาใช่ไหมไม่ก็ทำเป็นบันทึกอ่ะมีจดหมายน้อยขึ้นมาเขาถามว่าไม่รู้จะถามได้ไหมคุณสุนารีแต่เราเตรียมกันไว้แล้วแล้วมาถามได้ค่ะคุณสุนารีมีผัวหรือยังคะอะไรทำนองนี้อันนี้ไม่เป็นไรทำให้คนเฉจะปรากฏว่าชอบไปแซวหางเครื่องไปแซวแดนเซอร์หางเครื่องนี่ไปเรียกหางเครื่องก็ไม่ได้นะก็โกรธนะต้องเรียกเขาแดนเซอร์ก็มักจะไปแซวทำให้เด็กๆมันเป็นตัวตลกโดยผมเห็นสีหน้าเด็กๆนะผมดูเวลาเขาลงมาจากเวทีเขาไม่แฮปปี้นะกับนักร้องชื่อดังหรือตลกชื่อดังที่ไปแซวเด็กๆแบบนี้นี่สิ่งอยากจะบอกการทำหน้าที่ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องจับไมค์อ่ะจะนักร้องนักแสดงนักตลกหายอะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นพิธีกรอะไรเนี่ยอย่าด้อยค่าคนอื่นเพื่อให้ขำให้ตลกโดยเด็ดขาดนั่นคือเป็นหัวใจของนักพูดเป็นหัวใจของการพูดที่มีคุณอันนี้ก็คือคงเป็นบทเรียนนะเพราะว่าตอนนี้มันก็ดังมากๆที่แฮกวงแคทเนี่ยเขาโพสต์ระบายความในใจไอ้นักร้องไอ้คนนั้นน่ะมันก็ต้องดูได้รับรู้ด้วยก็จำไว้เป็นบทเรียนก็ไม่ต้องบอกขอโทษอะไรหรอกขอโทษก็ได้ไม่ขอโทษก็ได้แต่จำไว้เป็นบทเรียนว่าอย่าในเมื่อเขามาพูดเขาดีๆวันนี้ขอบคุณครับวันนี้พวกเรายินดีต้อนรับโหรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พี่แฮกวนแคทได้มาฟังเรารู้สึกตื่นเต้นอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็เรียกเสียงตบมือต้อนรับพี่เขาหน่อยอะไรทำนองนี้มันมีแต่ได้กับได้เวลาการจับไมค์อ่ะใช่ไหมวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามไลฟ์วันนี้คลิปนี้แบบสบายๆไม่มีอะไรซีเรียสมากไปสำหรับท่านที่เข้ามาดูในช่องกิจโพสต์แชนแนลก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยู่ในสายมูเตลูก็มาร่วมกันสร้างพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมากับผมสร้างที่วัดราชบูรณะพิษณุโลกครับท่านที่ต้องการพระนางพญาสยามซึ่งเป็นพระองค์เล็กนางพญาปลุกเสกที่วัดราชบูรณะนะครับโดยอาจารย์จ้ำศรีบุรพาครูบาบุญล้อมเป็นผู้ปลุกแสกนะครับหม่อมหลวงวัชชัยนรัตน์เป็นประธานในพิธีผมเป็นประธานจัดงานครับ199บาทส่วนพ่อปู่แม่ย่าถ้าทำบุญสร้างก็ 1,000 บาทจะมีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ฐานหรือจะซื้อกล้วยตากบางกระทุ่มนะครับภายใต้แบรนด์มากินการบายกิจพลเดชวิสัยครับ5แพ็ค200บาทค่าส่งฟรีตอนนี้ยังติดอยู่2เจ้านะครับเดี๋ยวจะทยอยส่งนะครับคนที่ดอนเมืองคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งอยู่ที่หนองบัวลำพูอะไรเนี่ยแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ก็คือกระถางครับกระถางแฮนด์เมดเป็นกระถางแคนตัสซึ่งเข้าไปดูในเพจกระถางแฮนด์เมดอาณาจักรแคนตัสนะครับก็จะเป็นเซตเป็นชุดเป็นงานฟรีแฮนด์เป็นงานศิลปะนะครับใบเดียว190บาทถ้าเป็นเซต490บาทค่าส่งฟรีนะครับสนับสนุนผมสนับสนุนช่องผมเพื่อให้มีเงินหล่อเลี้ยงได้ทำรายการต่อไปวันนี้ขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงจริงๆขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับและขอให้พระคุ้มครอง
พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศชีวิตของเราต่าง